คุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวนะคะถึงแม้บางวันจะร้อนบ้างแต่ก็เอาเถอะค่ะช่วงนี้สภาพอากาศปิดหลายพื้นที่เจอแล้วฝุ่น PM 2.5 นี่กลับมารุนแรงขึ้นอีกนะคะหลายคนก็เลยกังวลเรื่องสุขภาพในโลกออนไลน์มีการแชร์กันเยอะเลยค่ะที่ว่าทาปิโตรเลียมเจลลี่ช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้บางคนนี่โอ้โหป้ายเข้าไปในรูจมูกเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เดี๋ยวมาบอกนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเลยว่าพื้นที่ไหนเจอฝุ่นควัน PM 2.5 ให้ควักปิโตรเลียมเจลลี่แล้วก็ยัดเข้าไปในรูจมูกทาถูหวังว่าจะป้องกันฝุ่น PM 2.5 เรื่องนี้ชี้แจงแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าการนำปิโตรเลียมเจลลี่มาทาในรูจมูกเพื่อจะหวังผลให้ดักจับฝุ่นไม่จริงนะคะการป้องกันฝุ่นที่ดีที่สุดณตอนนี้ยังคงเป็นการใส่หน้ากากอนามัยค่ะนั่นกรองได้อย่างน้อย 95% ขึ้นไปเลยนะหรือเรียกกันว่า N95 นะที่เราสวมใส่กันนี่แหละค่ะดีที่สุดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลผิดๆซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ